ทย์ของเราวันนี้นะคะเป็นอกเป็ดใช่ไหมนานาอกเป็ดมาสไลด์เป็นชิ้นแบบนี้นะคะสไลด์ทั้งหนังเลยแล้วถ้าเกิดว่าชิ้นมันหนาเกินไปคุณจะเอามีดตบลงให้เขาบางลงหน่อยก็ได้เพราะเราจะเอาอกเป็ดของเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดกรอบๆค่ะหลังจากทอดกรอบๆแล้วเราจะเอามาทำเป็นลาบกันวันนี้นานาทำเป็นลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบค่ะก่อนที่จะทอดเป็ดเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาตั้งน้ำมันก่อนน้ำมันสำหรับทอดเนี่ยนะคะนานาแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะอกเป็ดจะกรอบกรอบนะถ้าใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะเราใส่แป้งลงไปในชามก่อนทุบอะไรก็กรอบทอดง่ายจากนั้นเนี่ยนะขอใส่ถุงมือนิดนึงบางทีเวลาใช้ช้อนหรือใช้ตัวหนีบเนี่ยนะคะเคล้าได้ไม่ดีพอเอาอกเป็ดใส่ลงไปจากนั้นแล้วแต่เลยนะจะคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกได้หมดเลยใส่น้ำเย็นลงไปค่ะนิดนึงแป้งจะขึ้นมาเกาะเป็ดง่ายขึ้นแบบนี้นวดแบบนี้เลยค่ะให้เป็ดของเราเนี่ยนะมีแป้งเกาะทุกชิ้นเวลาทอดเขาจะได้กรอบแบบนี้นะคะน้ำมันร้อนละใส่ลงไปเลยเวลาทอดของเนี่ยนะน้ำมันปาล์มสำคัญมากๆเลยค่ะจุดเดือดสูงจุดเกิดควันอยู่สูงทำให้ของเนี่ยทอดกรอบได้ง่ายแล้วก็กรอบนานเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะที่สำคัญมรกตจ้ะถ้าใครจะปรุงรสเนื้อเป็ดตอนนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวนานาเดี๋ยวนานาจะไปทำลาบอยู่แล้วเหลืองได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วมาเตรียมเครื่องลาบกันไอตัวแป้งกรอบๆอย่าทิ้งนะนี่คือของอร่อยเลยอ่ะไม่แพ้กับเนื้อเป็ดเนี่ยเราคลุกแบบนี้เนี่ยนะแป้งกรอบๆคือกรอบแก๊บกรอบแก๊บอ่ะมันมากเตรียมของทำลาบสักครู่เดียวนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ทำลาบไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายละคุณเอาเวลาไปเตรียมเครื่องดีกว่าเพราะว่ารสชาติมีซองนี้ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบค่ะครบรสเลยอ่ะแบบเปรี้ยวเผ็ดครบรสในนี้เลยรสมากไปโรยเฟรนช์ฟรายก็อร่อยนานาปรุงรสหวานนิดนึงค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไม่ต้องกังวลเลยอ่ะว่าน้ำตาลจะละลายไม่หมดเพราะว่าทั้งหมดมาในถุงนี้แล้วด้วยความที่ลาบบนนี้เครื่องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาขอเติมเปรี้ยวแบบมะนาวสดๆลงไปหน่อยนึงจากนั้นเป็ดเนี่ยจริงๆต้องใส่ข่าหน่อยนึงนะข่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆให้เป็ดของคุณไม่สาบของแซ่บต้องใส่พริกขี้หนูเพิ่มลงไปจากนั้นนะคุณเคล้าใครอยากชิมตอนนี้ชิมได้เลยอุ๊ยตายแล้วน้ำลายวิ่งได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะใส่เป็ดของคุณลงไปเนี่ยดูสิกรอบได้ขนาดนี้แป้งๆนี่ของดีประจำตำบลต้องใส่คุณพระคุณเจ้ากรอบได้ขนาดนี้เลยเราจะเคล้าเขาทีเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นมะม่วงหั่นเต๋าใส่ลงไปผักชีใบเลื่อยต้นหอมสะระแหน่ค่ะใส่ลงไปนิดนึงหอมแดงนะซอยแบบนี้ใบมะกรูดจากนั้นพริกขี้หนูแห้งทอดเราจะเอาไว้โรยหน้าแต่ใส่ลงมาหน่อยนึงค่ะขยี้ไปขยี้มาเผ็ดดีแกล้งทำเขาแตกหน่อยนึงก็จะแบบเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมาอีกแบบนี้กดลงไปเอาละจากนั้นเคล้าได้เลยคุณโอ้ตายละบ่ายๆแบบนี้เจอของแซ่บเนี่ยนะทำงานลำบากเลยอะตอนบ่ายเนี่ยมื้อไหนก็อร่อยยำแบบนี้ลาบแบบนี้เคล้าเข้ากันเสร็จแล้วตรงนี้หอมมากมากเลยอ่ะกลิ่นข้าวคั่วมาดีมากผงปรุงลาบน้ำตกของโลโบนี่สุดจริงเอาละมาได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณตักลงจานเสิร์ฟได้เลยอุ้ยเนี่ยอกเป็ดอ่ะคงไม่มีใครไปผัดพริกไทยดำแล้วมั้งเดี๋ยวนี้อุ๊ยมีเหรอก็คงอร่อยอ่ะอีกแบบนึงแบบนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้จัดอาหารเล็กๆน้อยๆเหมือนที่คนชอบแซวแล้วนะว่าให้น้อยคิดแพงอย่างเงี้ยไม่ใช่นานาใส่มะม่วงนะคะนานากดดอกไม้ลงไปด้วยอยากให้เห็นว่า
ในนี้ใส่มะม่วงแล้วหลายครั้งอ่ะเวลาเราทำลาบใช่ไหมคลุกลาบลงไปเสร็จแล้วว่าด้วยความที่มีพริกมีอะไรอ่ะจะทำให้เนื้อมะม่วงของเรามองไม่ชัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำขายคุณมีผลไม้หรือคุณมีผักวางเพิ่มแบบนี้ผักสะอาดสะอาดผลไม้สะอาดสะอาดก็เพิ่มหน้าตาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของของคุณได้เอาล่ะลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานาใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างบนแบบนี้นิดนึงค่ะจากนั้นเนี่ยนะนานาเพิ่มสะระแหน่เขียวเขียวสดสดเป็นช่อสวยๆลงไปนิดหน่อยเอาพอน่ารักน่ารักเราอาหารผู้หญิงทำอะเนาะอ่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานา